เจ้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่บริษัท TPI โพลีน e นำรถเครนไปทำการปรับพื้นผิวดินเพื่อแยกกลางรถไฟออกจากที่เดิมแล้วขยับตรางเหล็กรถไฟออกมาวางจุดที่ปรับผิวทางใหม่เพื่อทำเป็นรางสำรองทำให้รถไฟนั้นสามารถล่นผ่านไปไดพ้พร้อมทั้งนำรถเครนขนาดใหญ่เก็บกู้หัวกี้รถไฟซึ่งการทำงานนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั้นมีขนาดใหญ่มากนายสมยุทธ์เรืองงามผู้รองผู้อำนวยการฝ่าย อำนวยการปฏิบัติการเดินรถกล่าวว่าขณะนี้ได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว7โบกี hmm. ้และนําไปเก็บไว้ที่บริษัทท PI หลังจากนั้นจะเร่งซ่อมแซมรางรถไฟให้เสร็จคาดว่าพรุ่งนี้เช้า8นาฬิกาน่าจะเรียบร้อยแต่เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการรถไฟได้รับความเดือดร้อนทานที่ผู้ดีาสารสามารถตรวจส,สอบเส้นทางและขะบวนรถสายตะวันออกเฉียงเ,เหนือจะได้ที่ทการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสายด่วนคือ16-90